หนูชื่อจายค่ะเดินทางจากต่างอำเภอเข้ามาเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่สาขาวิจิตรศิลป์เมื่อขึ้นปีที่2หนูเริ่มมีอาการไอร่างกายอ่อนแอไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงมีอาการแบบนี้อยู่ประมาณ3เดือนจนอาการหนักขึ้นถึงไอเป็นเลือดหนูจึงไปหาหมอหมอได้วินิจฉัยโรคว่าเป็นเพราะหนูสูดดมสารเคมีจากสีที่ใช้วาดภาพมากเกินไปประกอบกับหนูเป็นโรคภูมิแพ้ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจหมอแนะนำให้หนูงดสัมผัสสีสารเคมีเหล่านั้นแต่หนูต้องใช้สีสารเคมีเหล่านั้นในการเรียนและทำงานแทบทุกวันจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งฐานะทางบ้านยากจนไม่มีเงินรักษาวันหนึ่งเพื่อนได้เอาใบเปลี่ยวเกี่ยวกับการรักษาโรคมาให้หนูตอนแรกหนูคิดว่าเป็นใบเปลี่ยวการรักษาโรคของคลินิกทั่วไปแต่ข้อความในใบเปลี่ยวทั้งหมดกล่าวถึงพระเยซูเป็นผู้รักษาโรคจึงตัดสินใจตามที่อยู่ใบเปลี่ยวไปจนถึงโบสถ์ได้พบกับศิษยาภิบาลและได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่พระเยซูเป็นผู้รักษาโรคให้หายได้อีกทั้งหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่พระเยซูช่วยให้รอดพ้นจากความบาปหนูจึงเปิดใจต้อนรับพระเยซูและรับเชื่อในวันนั้นหลังจากวันนั้นอาการของหนูค่อยๆดีขึ้นผ่านไปประมาณ3เดือนร่างกายของหนูก็หายดีแข็งแรงเป็นปกติและไม่มีอาการแพ้สีสารเคมีอีกเลย